เรากำหนดเป็นความเร็วต้นใช่ไหมใช่ก็คือ U เป็น U อ่ะส่วนพอลูกบอลกระเด็นออกมีความเร็วแล้วมี V อ่ะเรากำหนดเป็นอะไรเป็น V อ่ะเป็น V เราดู U กับ V U กับ V เนี่ยทิศมันไปทางเดียวกันไหมใช่ใช่แต่ก็แต่โจทย์พวกเนี้ยเราดูตัวอะไรเป็นหลัก U หรือว่า V V อ่ะดู Vดังนั้นทิศอะไรก็แล้วแต่ที่ตรงข้ามกับ v ต้องกลายเป็นอะไรเสมอเป็นลบเป็นลบเสมอดังนั้น u เท่ากับลบแล้วมันลบอะไรอ่ะลบ10เมตรต่อวินาทีนี้ถ้ามันกระดอนเข้าเวลามันกระดอนออกทิศอะความเร็วต้องเท่ากันนะเท่ากันความเร็วต้องเท่ากันดังนั้น v เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีเท่ากันเห็นไหมโจทย์ก็บอกว่าสะท้อนกลับออกมาในแนวเดินด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีจงหา1โมเมนตัมก่อนชนกำแพง2โมเมนตัมหลังชนแล้วก็การโดนของลูกบอลโมเมนตัมก่อนชนเราจะหาอะไรลูกโมเมนตัมคือตัวอะไร p ตัว p ตัว p ก่อนเขียนไปเลย p ก่อนสูตรมันเท่ากับเท่าไหร่ mu หรือว่า mv mu mu ซึ่งควร p เท่ากับ mv p เท่ากับ mv ใช่แล้วครูบอกใช่ไหม p เท่ากับ mv ใช่แต่โจทย์ข้อนี้มีความเร็วกี่ตัว2ตัว2ตัวซึ่งมี u กับ v ดังนั้นโมเมนตัมก็ต้องจะเปลี่ยนจาก v ให้กลายเป็น u กับ v เป็นตัวเดียวกันนะค่าเหมือนกันนะตัวเดียวกันเท่ากันใช่ไม่ค่าไม่เท่าถือว่า u เป็นลบดังนั้น m ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ m เท่ากับ0.2 0.2 ส่วน u ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่2 u เท่ากับลบ10ลบ10ได้ไหมลบ10 0.2 ลบ10ลบ2ลบ2มีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีพอหา p ก่อนเสร็จแล้วหา p หลังโจทย์มันเท่ากับ p หลังเท่ากับเท่าไหร่ m อะไร p หลังแล้วนะคะ p หลัง p เท่ากับ mv mv m เรารู้ยังรู้แล้วคือ 0.2 ส่วน v เรารู้ยัง v v เท่ากับ10 v เท่ากับ10ดังนั้นค่าได้เท่าไหร่ได้20ไหนไหนไม่ใช่ไม่ใช่ได้เท่ากับ2ได้เท่ากับ2แสดงว่าเรารู้ p ก่อนกับ p หลังแล้วใช่ไหมใช่เอามาทำอะไรกันต่อหาการโดนการโดนตัวนี้แทนด้วยตัวอะไรการโดนจำไม่ได้ดูไหนก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วก็เดลต้าทีเดลต้าทีแต่ข้อนี้เขาไม่ได้กำหนดเวลาให้เราไว้ใช่ไหมดังนั้น i เท่ากับเท่าไหร่เลย i เท่ากับ f คูณไอ้ i เท่ากับ mv ลบ mu mv ลบ mu ซึ่ง mv ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ i เท่ากับ mv ลบ mu mv เท่ากับ2ลบ2ลบลบ2กลายเป็นเป็น4เป็น4มีหน่วยเป็นอะไรลูกมีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อวินาทีต่อวินาทีไอ้ i ตัวนี้มีทิศพุ่งเข้าหรือว่าทิศพุ่งออกทิศพุ่งออกพุ่งออก p ก่อนตัวนี้มีทิศอะไรพุ่งเข้าหรือว่าพุ่งออกพุ่งเข้าพุ่งเข้าอันนี้ก็ต้องเป็นทิศพุ่งออกเหมือนกันการโดนบอกหาการโดนกับแรงเฉลี่ยด้วยสูตรหาการโดนกับแรงเฉลี่ยใช้สูตรเดียวกันนะเดียวกันใช้สูตรเดียวกันมันจะได้ f เท่ากับเท่าไหร่ลูก f เท่ากับเดลต้า p ด้วยเดลต้า p ใช่ไหมใช่เท่ากับเท่าไหร่ mv ลบ mu หารด้วย t เท่ากับ i หารด้วยเดลต้าแบบนี้มันสามารถใช้ได้หลายสามสูตรซึ่งแรงเฉลี่ยมันก็คืออะไร
แรงอ่ะคำว่าแรงจะต้องกลายเป็น F เท่านั้นส่วนการโดนก็กลายเป็นอะไรลูกเป็น I เป็น I นั่นเองแสดงว่าจากโจทย์ข้อนี้เราก็ผ่านการโดนก่อนก็คือ I นั่นเองส่วนข้อนี้ของมีเวลาให้เราไหมไม่มีเอ๊ะ 0.05 เออ 0.05 วินาทีใช่ไหมลูกใช่แต่เวลาตัวนี้เราจะมาหา F ที่หลังซึ่ง I ตัวนี้เท่ากับก็เท่าเลย MV ลบ MU ดังนั้นการโดนเท่ากับ MVลบ MU MV ตัวนี้เรารู้ทวนไหมเท่ากับเท่าไหร่ 0.5 0.5 V ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่20อ่ะ20 M ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ 0.5 20 10อ่ะตัวนี้เรารู้แล้ว MV ได้10แต่ MU ตัวนี้M ตัวนี้คืออะไร10จริงเปล่า M คือ0.5 เออ 0.5 ส่วน U ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ U ตัวนี้โจทย์บอกมาแล้ว U เท่ากับ20ดูดีๆวาดรูปก่อนเขาบอกว่าลูกบอลมันจะดอนเข้าใช่ไหมลูกใช่แสดงว่าเหมือนรูปเมื่อกี้ไหมเหมือนแสดงว่า V เป็นบวก U ต้องเป็นลบลบก็เป็นลบ10ลบ20เป็นลบ20ลบ20อันนี้ไม่ต้องคิดคำตอบเลยเพราะคำตอบอันนี้ได้มาแล้ว10ถ้าติดลบตัวนี้ต้องกลายเป็นลบ10เออลบ10ตัวนี้ก็จะได้ได้เอามาคูณหรือบวกกันบวกกัน10ลบกับลบ10ได้อะไรลบเจอลบเป็น20เออได้20มีหน่วยเป็นกิโลกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีส่วนหา F หาง่าย F เขียนเลยหาแรงแรงเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่ดูเดลต้าทีใช่ไหมใช่หารเดลต้าทีเดลต้าทีตัวนี้เรารู้อย่างว่าได้อะไรเดลต้าทีได้กับ20เออ20เดลต้าทีตัวนี้ได้กับเท่าไหร่0.05 0.05ได้อะไร400400มีหน่วยเป็นกิโลนะดูดีเราหาแรงเราหาแรงใช่ไหมนิวตันเออนิวตันแค่ห้าก่อนเขาบอกว่า2แทงลูกสนุกเกอร์100กรัมเราจะเปลี่ยนจาก100กรัมให้กลายเป็นกิโลกรัมจะได้อะไรลูกเดี๋ยวครูบอกหนูอยู่นะ5ส่วน18อันนั้นก็เปลี่ยนหน่วยจากชั่วโมงเป็นวินาที8ส่วน5นะอันนั้นเราเปลี่ยนจากแปดเป็นกันชั่วโมงหมดแล้วจำไม่ได้ครูจะเปลี่ยนจาก100กรัมให้กลายเป็นกิโลกรัมก็จะได้อะไร0.1เอาแค่0.1เอาไปหารอะไรดูหารเนื้อ1ตาหารดูดิใช่ป่ะหาร100มวลตัวนี้ก็จะได้0.1กิโลกรัมทำให้ลูกสนุกมีความเร็ว8เมตรต่อวินาทีความเร็วอันนี้เรากำหนดไว้ดูเป็น V หรือว่าเป็น U U เรากำหนดเป็นสาธุเป็น V เออเรากำหนดเป็น V แต่เรารู้ไหมว่า U ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่รู้เท่ากับเท่าไหร่ดู0.01ไม่ได้8ลบ8เมื่อกี้เราบอกว่า V เท่ากับ8เมตรต่อวินาทีใช่ไหมใช่ U ตัวนี้เท่ากับ0เพราะว่าเมื่อของแทงลูกสนุกอ๋อมันไม่ได้กระเด็นออกมามีแรงที่มาเหมือนลูกมะพร้าวหล่นลงมาเออลูกมะพร้าวหล่นลงมาไม่มีใครปล่อยมันลงมาใช่ไหมแต่มันหล่นมาเองเออมันหล่นมาเองด้วยความน้องสองโลกความเร็วต้นที่มันหล่นมาตัวนี้เท่ากับ0ก็คือกำหนดเป็นยูส่วนถ้ามันหล่นมาถึงพื้นมีความเร็ว8เมตรต่อวินาทีอันนี้เรากำหนดเป็นวีนั่นเองอ่ะฮะข้อนี้รู้อะไรอีก
รู้ยูแล้วรู้วีรู้มวลแล้วก็รู้อะไรอีกรู้เวลาไหมรู้เวลาเท่ากับเท่าไหร่รู้เวลา 0.01 0.01 วินาทีสังเกตดูจากโจทย์ที่ผ่านมาบางโจทย์เขาจะไม่ให้ยูมาบางโจทย์เขาจะไม่ให้วีมาใช่ไหมเราจึงไม่ต้องไปหานาทีแต่ข้อนี้กำหนดทั้งยูแล้วก็กำหนดทั้งวีเราสามารถใช้สูตรหารด้วยอะไรเลยดูหารได้ทีเลยจำได้ว่าวันนี้ f เท่ากับเดลต้า p หารเดลต้า t เท่ากับ mv ลบ mu หารด้วย t เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ i หารด้วยเดลต้า t แบบนี้จากข้อนี้ขอไปหารแรงเฉลี่ยที่ไมคิวกระทำต่อลูกสนุกไอ้ค่า2ตัวเนี้ยมันเท่ากันนะเท่ากันเออค่าของตัวเนี้ยมันเท่ากันดังนั้นเราใช้สูตรเลยหาแรงเฉลี่ยก็กลายเป็น f ใช่ไหมหาได้จากสูตรไหน i ถ้า i นี่หมายเป็นโดนเออการโดนแต่หาแรงเราสามารถหาจากสูตรนี้2สูตรได้เหมือนกันค่าเดลต้า p mv ลบ mu เนี่ยก็คือเดลต้า p นั่นเองดังนั้นหา mv ลบ mu ก่อนก็ได้เท่ากับ mv ลบ mu หารด้วย t เลย m ตัวนี้เรารู้ไหมเท่าไหร่มันเท่าไหร่0.1 0.1 0.1 ความเร็ว v 8ใช่ไหมไอ้ก่อน u เป็น0ใช่ไหมเออ u เป็น0ดังนั้น0คูณอะไรก็ได้0ข้อนี้ก็กลายเป็น0ไปเลยหา 0.1 คูณด้วย8อย่างเดียวแล้วก็0.01หารด้วย0.01ด้วย8เท่ากับ0.8หารด้วย0.01 80กับ10มีหน่วยเป็นกิโลฮะเอ้ยดูสิ่งที่เขาต้องการให้เราหิวตั้นเออหิวตั้นข้อนี้ใช้สูตรเหมือนข้อนี้เลยลูกโดยวาดรูปก่อนสุวิมลดวงจันทร์ซีโก้เทนนิสมวล200กรัมเปลี่ยนจากกรัมให้กลายเป็นกิโลกรัมที่กำลังลอยเข้าหาตัวเธอในแนวระดับแสดงว่าสุวิมลดวงจันทร์เนี่ยยืนอยู่แบบนี้ลูกบอลมันลอยหาใช่ไหมมีทิศตั้งฉากไหมมีทิศตั้งฉากในเมื่อลูกบอลมันกระดอนเข้าหาเรากำหนดตัวเนี้ยตอนเข้ามาเนี่ยเป็นยูพอลูกบอลเนี่ยมันมาโดนสุวิมลดวงจันทร์เนี่ยกระดอนออกนะคืออะไรสุวิมลดวงจันทร์เป็นชื่อกันงงพอลูกบอลกระดอนเข้ามาเจอลูกบอลกระดอนออกแต่เราเตะลูกบอลเนี้ยลูกบอลมาโดนขาเราเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็ไหลออกเรากำหนดลูกบอลกระดอนออกเนี่ยเป็นอะไรเป็น v ใช่ไหมใช่ซึ่ง u กับ v เนี่ยมีทิศตรงกันข้ามดังนั้น u ต้องมีทิศเป็นลบลองดูดิข้อนี้ใช้สูตรใช้สูตรไหนครับครูใช้สูตรเขาไว้หาอะไรหาแรงโดนใช่ไหมใช่แรงโดนเฉลี่ยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแรงเฉลี่ยหรือว่าแรงโดนเฉลี่ยเท่ากันเลย f เท่ากับเท่าไหร่ลูก i f เท่ากับ mv ลบ mu ไม่ใช่ i หรอi mv ลบ mu เดลต้า p ตัวนี้เท่ากันหมดมีค่าเดียวกันหมดเลยก่อนเราจะหา i ได้เราต้องเอา mv กับ mu มาคูณในก่อนแล้วหารด้วย t ไหมข้อเนี้ยหารหารด้วย t ก็คืออันนี้200กรัมก็เป็น 0.2 0.2 มีตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูกจะมาคูณ 0.2 v เท่ากับ25ดูดีๆฮะ v เท่ากับเท่าไหร่จากโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า200กรัมที่กำลังลอยเข้าหาตัวเธอในแนวระดับใช่ไหมใช่ด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีอันนี้25ตัวนี้เป็น u u ให้สภาพ v ได้เท่ากับ40ใช่คูณ40ลบ 0.2 คูณ2525ตัวนี้ติดลบไหมติดลบติดลบหารด้วยหารด้วย 0.002 0.2
คูณด้วย40เท่ากับ8 0.2 คูณด้วยลบ25ได้ลบ5 8ลบลบ5เท่ากับ13 13หาร 0.002 6,500 6,500กิโลเมตรเป็นกิโลนะดูดิดูดูสิ่งที่เราต้องการเมตรต่อวินาทีไม่ใช่เอ้ยนิวตันเออนิวตันบายอ่ะครับที่8เขาบอกว่ากล่องใบหนึ่งซึ่งอยู่บนรถซึ่งกำลังเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาที30เมตรต่อวินาทีเป็นกำหนดเป็น U หรือว่าเป็น V เป็นยูนะเป็นยูรถจะต้องเบรกจนหยุดนิ่งในเวลาน้อยที่สุดเท่าไหร่แสดงข้อนี้หาอะไรเนี่ยรถจะหยุดเบรกจนหยุดนิ่งเป็นเวลาน้อยที่สุดเท่าไหร่หาเวลาเออหาเวลาหาทีใช่ไหมใช่กล่องจึงจะไม่ถลายไปบนรถถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างกล่องกับรถเป็น 0.5 แสดงว่าข้อนี้ไม่ได้หาแนวราบแรงธรรมดาแล้วหาอะไรหาเวลาหาเวลาแล้วก็หาอะไรขอให้เขากำหนดอะไรให้เราใหม่สัมประสิทธิ์ความเสียดทานใช่ไหมใช่ข้อนี้เรารู้อยู่แล้วเท่ากับ30เมตรต่อวินาทีข้อนี้เรารู้อะไรอีกรู้สัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ความเสียดทานเขียนยังไงแบบนี้เท่ากับ 0.5 ยูตัวเขียนที่มากกว่า 0.5 ข้อนี้รู้อีกไหมv เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีกับ0เออจะหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสูตรหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานหาไงลูกจำตัวนี้ได้ไหม f เท่ากับ mg การที่เราจะหาแรงเนี่ยเราจะต้องเอามวลไปคูณกับแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมใช่หรือว่า f เท่ากับ ma ก็ได้ถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่ในแนวระดับแต่ถ้า f เท่ากับ mg เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งแต่ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเปลี่ยนจาก f ใหญ่ให้กลายเป็น